ครับต่อไปจะเป็นวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสำหรับเครื่อง MX 2นะครับก็เราจะถอนน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้ออกนะครับเราจะดึงฝาบนออกนะครับพอดึงฝาบนออกเราก็จะมาถอนน็อตข้างๆตัวเครื่องนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับแล้วเราก็จะดึงฝาหลังออกนะครับทีนี้เราก็จะเห็นตัวปั๊มนะครับเป็นปั๊มอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตาแมวของปั๊มนะครับต่อไปเราก็จะเอาตัวฐานวางของเขามาใส่นะครับโดยการใส่จากข้างล่างแล้วก็สไลด์เข้าไปนะครับมันจะเป็นรูปเฉียงอย่างนี้นะครับมันจะเอียงลงนะครับแล้วเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลี่ยมเอามาขันตัวน็อตออกนะครับพอเราขันออกนะครับเราก็หาถ้วยมาลองตัวน้ำมันเขาก็จะไหลออกมานะครับน้ำมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับผมเราก็จะปล่อยเขาไหลจนหมดเลยโอเคพอน้ำมันหมดแล้วนะครับเราก็จะปิดน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอเราปิดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาคลายตัวข้างบนตัวนี้นะครับเราสามารถใช้เหรียญขันตัวนี้ออกมาได้นะครับมันจะมีร่องให้เราก็ใช้เหรียญเสียบลงไปเลยแล้วเราก็หมุนออกมาได้นะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำมันใหม่มาเติมนะครับโดยการวางกลวยลงไปช่วยก็ได้นะครับผมน้ำมันที่เรามีจำหน่ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็น1ลิตรนะครับเราก็จะเติมเขาลงไปเลยแล้วเราก็จะสังเกตตัวตาแมวตรงนี้นะครับให้ตัวขีดน้ำมันขึ้นมาจนเต็มนะครับให้สังเกตตาแมวตรงนี้นะครับโอเคพอครับขอบคุณครับครับผมพอเสร็จแล้วเราก็นำกลวยออกแล้วเราก็ปิดตัวฟิลเตอร์ตัวนี้กลับลงไปเหมือนเดิมนะครับเอามือหมุนให้ตึงมือนะครับผมครับหมุนจนกว่าจะตึงมือนะครับแล้วเราก็จะดึงตัวนี้ออกนะครับเป็นการสไลด์ลงอย่างนี้แล้วก็ปลดออกนะครับแล้วเราก็จะหมุนล็อกตัวฝาหลังกับฝาบนกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาทำการเช็คตัวเครื่องอีกครั้งโดยการทำออยล์คลีนนิ่งเพื่อให้เครื่องเขาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการทำออยล์เช็คกิ้งนะครับจะผ่านจากตัวหน้าจอเครื่องครับผมครับผมหลังจากที่เราปิดฝาหลังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ล็อกตัวด้านบนเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วตัวเครื่องก็จะขึ้นหน้าจอให้ Oil Cleaning นะครับอีกครั้งเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับกดฝาลงนิดนึงนะครับทีนี้เราก็จะรอให้เขาทำ Oil Cleaning เสร็จนะครับผมพอ Oil Cleaning เสร็จแล้วนะครับก็จะมาดูกันว่าเกจเนี่ยขึ้นอยู่ที่สีอะไรนะครับหลังจากที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกจควรจะขึ้นอยู่ที่สีเขียวนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับในคลิปถัดไปว่าเกจขึ้นเป็นสีอะไรครับเพราะว่าออยล์คลีนนิ่งเนี่ยใช้เวลาสักพักเลยครับผมครับผมหลังจากที่ตัวเครื่องนะครับทำการออยล์เช็คกิ้งกับออยล์คลีนนิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าจากแถบสีแดงนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตอนนี้ขึ้นอยู่ที่แถบสีเขียวแล้วก็จะมีแจ้งว่าออยล์โอเคนะครับเราก็กดติ๊กบวกได้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับ